กินในขวดแล้วอยากกินจากปากเขานี่คือสอนอยู่ว่าไม่ได้นะเราต้องไม่ง่ายนะพวกเราเราต้องไม่ง่ายนะเราต้องแบบว่ารู้จักรักนวลสงวนตัวนะครับถึงแม้ว่าชายใดจะมาอ่อยเราแล้วเอายอมเลยว่ะโอ้อ่อยพวกเอาเลยไม่ได้เราต้องแบบว่าเฮ้ยจะดีเหรอคะพี่ลิศอะไรเงี้ยดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยเราตัวเราก็จะดูแพงขึ้นนิดนึงจาก5บาทก็เป็น7บาท50นะฮะขนาดนั้นเลยนะนิดนึงนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาเรื่องของมะเร็งเต้านมเนาะโอ้ชอบไปทีเดียวเชียวสรุปถ่ายรูปเห็นหน้าพี่ยังถ่ายมาอีกนิดจะดีขึ้นนะฮะไม่เห็นหน้าเลยเหรอเอาก็ไปอยู่ร้านที่เห็นหน้าด้วยล่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจุดนี้ก็เดี๋ยวไปข้างหน้านะฮะหรือให้ยืนหันหลังอย่างนี้พูดกับเวทีนี่ก็เกรงว่ามันจะไม่ใช่นะฮะก็นะครับนี่มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังไม่ต้องตั้งใจฟังอะไรก็ได้นี่กลัวนะครับเวลามันเงียบๆมันจะวังเวงนะฮะก็นี่ฮะแล้วก็วันนี้ก็วอก็โบชมพูแล้วเนาะก็มาในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะวันนี้เราจะทำการกุศลนะครับรายได้ของเราก็คือไปช่วยเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใช่ไหมฮะงานอย่างที่บอกทุกคนไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมล่ะไม่เคยดีแล้วเนาะดีแล้วนะพวกเราโชคดีแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนอีกมากมายหลายคนเนี่ยที่เขาป่วยนะเขาจะทุกข์ทรมานกับตัวโรคแค่ไหนนี่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับขออนุญาตเล่าประสบการณ์ในโรงพยาบาลให้ฟังนะฮะก็คื อตอนเรียนอยู่ภาควิชาศัลยกรรมเนี่ยเขาก็จะต้องมีแผนกหนึ่งที่รักษาเนี่ยครับผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับถามว่าผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมฮะวิเก่งนะสุดยอดมากจริงผู้ชายก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมได้นะฮะแต่ว่าโอกาสค่อนข้างจะน้อยกว่าผู้หญิงเยอะเลยนะครับแล้วตัวลิศเนี่ยเวลาไปเจอก็คือคนไข้ที่เขาเป็นมะเร็งเต้านมจริงๆไม่ต้องเป็นมะเร็งเต้านมหรอกมะเร็งอะไรก็ช่างนะครับคือตัวเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะเขาไม่ได้ทำผิดหรือว่าเขาไม่ได้ทำไม่ดีอะไรมาก่อนเลยนะแต่ว่าตัวโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดขึ้นเองอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งไม่มีใครรู้นะครับจริงๆถามว่าปัจจัยกระตุ้นมีไหมมีไหมฮะมีอย่างเช่นอะไรฮะไม่ใช่อะไรนะฮะฮอร์โมนไม่เก่งกันเลยสุดยอดฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเพศหญิงฮะฮอร์โมนเพศหญิงก็เก่งจังเลยอ่ะอย่างเช่นอะไรอีกตัวกระตุ้นพันธุกรรมก็เก่งว่ะแล้วน้องเรียนที่ไหนเนี่ยฮะเป็นพยาบาลถึงว่าล่ะแล้วมีอะไรฮะมีอะไรฮะอาหารก็เก่งนะฮะเก่งหมดเลยนะฮะคือหลายๆคนรู้กันเนาะว่าปัจจัยกระตุ้นคืออะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่โดนปัจจัยกระตุ้นแล้วเราจะต้องเป็นมะเร็งเต้านมกันทุกคนถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะใครจะโชคร้ายโชคดีนะฮะบังเอิญแจ็คพอตโรคมันเกิดที่ตัวเราอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือคอยระวังแล้วก็ป้องกันนะครับอาจจะป้องกันไม่ได้ 100% หรอกแต่ก็ระวังในปัจจัยที่สามารถเป็นความเสี่ยงให้เกิดได้เนาะแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์ในการรักษาก็ดีไปเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเกิดมาระยะแรกๆเนี่ยเราสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้นะครับแต่ใช้คำว่าหายขาดแต่ไม่ถูกนะก็หายได้นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาเนี่ยก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับตรงนี้นี่แหละเราจะได้ช่วยกันนะฮะในวันนี้ที่จะช่วยให้คนอีกหลายคนเนี่ยที่เขาอาจจะไม่มีความสุขอยู่กับชีวิตอยู่ไม่มีความสุขอยู่กับโรคร้ายของเขาอยู่เราก็จะได้ช่วยกันในวันนี้เนาะดีไหมฮะนี่เป็นคนพูดจามีสาระนะรู้ยังตายแล้วนานๆจะพูดจามีสาระนะฮะพอแล้ว
เลยจากสาระเถอะอย่านิ่งสิเนี่ยพอเงียบแล้วใจคอไม่ดีเลยเอาฟังอยู่ตั้งใจฟังใช่ไหมฮะดีมากจริงๆเอางี้ดีกว่านะครับร้องเพลงให้ฟังดีกว่าอ่ะยังไม่อยากร้องเพลงอีกเอาใจยากแท้ฮะนั่งร้องด้วยแหมแค่นี้ก็ชิดระดับ HD แล้วมันเสยนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวมีหนึ่งเพลงมีฮะมาฝากกันเพลงนี้ก็ยังไม่เคยมารอที่พิษโลกเนาะก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้มานานแล้วแหละนะครับกี่ปีแล้ว2ปีแล้วเหรอ1ปี15วันชอบจังเลยอ่ะน้องตอบเสร็จแล้วน้องทำหน้าชนะด้วยอ่ะน้องตอบเสร็จแล้ว1ปี10เดือน15วันคือน้องชนะมากจริงนะครับบอกเลยว่าแสงไฟจากตัวทีก็ไม่สามารถเอาชนะใบหน้าของน้องที่แผ่วพราวได้อ่ะก็ไม่ได้เจอนานก็มี1เพลงมาฝากกันนะครับคิดว่าเพลงนี้ทุกคนน่าจะร้องตามกันได้นะฮะเดี๋ยวให้ช่วยกันร้องด้วยนะครับไปฟังกันฮะ